ดูออกไหมคนติดยาเสพติดเนี่ยนักเรียนดูออกไหมหรือดูไม่ออกดูไม่ออกเคยดูข่าวคนติดยาบ้าไหมดูออกนะทีนี้สังเกตอาการผู้ติดยาเสพติดดังนี้การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายลักษณะนี้เลยนะเปลี่ยนแปลงร่างกายดูสังเกตนิดหนึ่งว่าผู้ที่ติดยาเสพติดเนี่ยสุขภาพจะไม่ค่อยแข็งแรงทรุดโทรมนะริมฝีปากเขียวคล้ำแห้งแตกร่างกายไม่สะอาดสกปรกเหงื่อออกมากมีกลิ่นตัวมากผิวหนังหยาบกร้านแล้วก็เป็นแผลผุพองมีรอยกรีดรอยมีดรอยเข็มที่ร่างกายโดยเฉพาะที่แขนชอบใส่เสื้อแขนยาวเพื่อปกคลุมปกปิดสิ่งที่ไม่ดีเช่นอาจจะเป็นแผลเป็นรอยเข็มอะไรเนี่ยปกปิดหรือเป็นแผลผุพองลักษณะนี้นะปกปิดนะครับอันนี้ร่างกายเราดูงี้ทีนี้เรามาดูทางด้านจิตใจนะคนที่ติดยาเสพติดจิตใจดีไหมดีไหมจิตใจเขาดีไหมก็เปลี่ยนแปลงเป็นคนชอบเจ้าอารมณ์หงุดหงิดนะแล้วก็ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ขาดความเชื่อมั่นต่อตนเองพูดจาก้าวร้าวนะแล้วก็ชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวนะนอกจากจะเสพต้องไปอยู่กับเพื่อนๆเข้ากลุ่มที่เรียกเข้ากลุ่มเสพนะฮะเข้ากลุ่มเสพทีนี้เราจะช่วยได้ยังไงคนที่ติดยาเสพติดหรือตัวเองติดยาเสพติดจะต้องป้องกันอย่างไรไม่ให้ติดก็บอกป้องกันไว้ดีกว่าแก้ใช่ไหมต้องป้องกันไว้ก่อนถ้าติดแล้วเนี่ยป้องกันไม่ได้เลยนะครับก็เป็นทั้งเปลี่ยนร่างกายทรุดโทรมจิตใจก้าวร้าวอะไรเงี้ยพวกนี้นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการป้องกันตนเองหน่อยเนี่ยให้ห่างกายยาเสพติด1ไม่ลองอย่าไปแตะต้องถ้าลองแล้วจะเป็นภัยนะเราไม่ลองนะครับลองแล้วจะเป็นภัยเราจะไม่ลองก็เรื่องเพื่อนพาไปเพื่อนหลอกไปเพื่อนชักชวนไปนะเราก็คบเพื่อนที่ดีนะต้องคบเพื่อนที่ดีเลือกเพื่อนคบหน่อยนะทีนี้คนไม่ดีจะไม่มีใครคบใช่ไหมโดยเฉพาะที่ติดยานะจะไม่มีใครคบถ้าคบไปเมื่อไหร่ก็พลอยติดไปด้วยนะครับต่อไปรู้จักแก้ปัญหาได้รู้จักคิดรู้จักมีวิจารยานหน่อยใช้วิจารยานวิเคราะห์หน่อยต้องคิดก่อนทำนะคิดให้ดีนะคิดให้ดีนะถ้าคิดดีแล้วจะปัญหาจะไม่เกิดนะครับต่อไปการสร้างทักษะชีวิตนะบางคนบอกว่าติดยาเพราะว่าบ้านแตกบางคนบอกติดยาเพราะว่าผิดหวังบางคนติดยาเพราะว่าเศร้าโศกเสียใจดีใจอะไรก็แล้วแต่นะสิ่งนี้ไม่ควรนะก็ควรจะสร้างทักษะชีวิตให้ดีนะครับสร้างทักษะชีวิตให้ดีหน่อยหรือจะป้องกันอย่างอื่นก็ได้นี่ป้องกันตนเองนะถ้าป้องกันส่วนรวมทำยังไงส่วนรวมป้องกันในครอบครัวก่อนเพราะครูบอกแล้วยาเสพติดอาจจะเกิดจากครอบครัวอาจจะเกิดจากหมู่บ้านอาจจะเกิดจากชุมชนนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นได้จากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราป้องกันในโรงเรียนป้องกันในโรงเรียน
ป้องกันในชุมชนป้องกันในสังคมนะครับแล้วก็ป้องกันระดับประเทศรัฐบาลป้องกันการป้องกันเนี่ยต้องป้องกันจากครอบครัวก่อนในโรงเรียนเราเป็นยังไงต้องป้องกันด้วยยาเสพติดในชุมชนในเขตชุมชนบ้านเราในสังคมบ้านเราแล้วก็ในประเทศเราป้องกันอย่างไรจึงเขาบอกว่าต้องล้อมรั้วไว้ดังนี้นะนะห้ารั้วรั้วอะไรบ้างสไลด์เมื่อกี้นี้เราล้อมไว้ห้ารั้วรั้วอะไรบ้างรั้วในครอบครัวรั้วโรงเรียนรั้วชุมชนรั้วสังคมแล้วก็รั้วประเทศห้ารั้วเนี่ยเราก็ป้องกันล้อมรั้วว่าอย่าให้ยาเสพติดเข้ามาในครอบครัวเราในชุมชนเราไม่เข้าล้อมไว้เลยนะหรือมีในบ้านเราแล้วล้อมไม่ให้ออกไปไหนเลยได้ไหมไม่ได้อย่าให้มีล้อมไม่ให้เข้านะไม่ใช่ล้อมไม่ให้ออกนะครับก็ต้องล้อมห้ารั้วห้ารั้วด้วยกันทีนี้ยังไงทำยังไงมาดูนิดเดิมนะครับพร้อมครับสูบฉีดเอ่ยด้วยประการใดๆแล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญเช่นต้องเพิ่มขนาดสารการเสพขึ้นเป็นระดับมีอาการถอนยาเมื่อขาดยามีความต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลาและสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลงเสพหมายความว่าการรับยาเสพติดให้โทษเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าโดยวิธีใดๆยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น5ประเภทคือประเภทที่1ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงเช่นเฮโรอีนประเภทที่2ยาเสพติดให้โทษทั่วไปเช่นมอร์ฟีนโคคาอีนฝิ่นยาประเภทที่3ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตำรับยาและมียาเสพติดให้โทษในประเภทที่2ผสมอยู่ด้วยประเภทที่4สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือประเภทที่2เช่นอาเซติกแอนไอไดรด์ประเภทที่5ยาเสพติดให้โทษที่มีได้เข้าอยู่ในประเภทที่1ถึงประเภทที่4เช่นกัญชาพืชกระท่อมความผิดฐานเสพยาเสพติดเสพกัญชาตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522มาตรา92บัญญัติว่าผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษประเภท5ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับดังนั้นผู้ใดเสพกัญชาไม่ว่าโดยวิธีการใดๆเช่นเอากัญชาผสมบุหรี่แล้วสูบหรือเสพกัญชาโดยใช้บ้องกัญชาถือว่าผู้นั้นมีความผิดฐานยาเสพติดให้โทษประเภท5ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทเสพยาบ้าหรือเสพเฮโรอีนตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522มาตรา91บัญญัติว่าผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง3ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับดังนั้นผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1เช่นยาบ้าเฮโรอีนไม่ว่าโดยวิธีการสูดดมจากการรมควันหรือฉีดเฮโรอีนเข้าเส้นเลือดหรือสูดดมเข้าทางจมูกถือว่าผู้นั้นมีความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1ซึ่งมีโทษจำคุกหนักกว่าเสพกัญชาเสพสารเหยสารเหยหมายความว่าสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศว่าเป็นสารเหยเช่นกาวต่างๆผู้ติดสารเหยหมายความว่าผู้ซึ่งต้องใช้สารเหยบำบัดความต้องการของร่างกายและจิตใจเป็นประจำความผิดฐานเสพสารเหยนั้นตามพ.ร.ก.ป้องกันการใช้สารเหยพ.ศ.
2533มาตรา17บัญญัติว่าห้ามมิให้ผู้ใดใช้สารระเหยบำบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจไม่ว่าโดยวิธีการสูบดมหรือวิธีอื่นใดหากผู้ใช้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับความผิดฐานครอบครองยาเสพติดให้โทษความผิดฐานครอบครองยาบ้าหรือเฮโรอีนตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษพ.ศ.2522มาตรา15บัญญัติว่าห้ามมิให้ผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทหนึ่งซึ่งมาตรา67บัญญัติว่าผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งประเภทยาบ้าเกิน15เม็ดกฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภทหนึ่งไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึงตลอดชีวิตทีนี้สารเสพติดมีผลต่อร่างกายอย่างไรเมื่อกี้มันออกฤทธิ์ไป4อย่างนะแบบกดประสาทกระตุ้นประสาทหลอนประสาทแล้วออกฤทธิ์หลายๆอย่างนะทีนี้พอเสพเข้าไปแล้วมีผลต่อร่างกายดังนี้นะเขาบอกว่ายาเสพติดเนี่ยถ้าต้องการนะเสพมันก็จะต้องการไปเรื่อยๆคือบอกง่ายๆว่าหยุดไม่ได้นะสูบบุหรี่คนที่ติดบุหรี่ติดสุรา